สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับบ่เหนือสาวอีสานมากินมาเที่ยวเนาะวันนี้มาได้เจอพี่เขามาเป็นเกือบ2อาทิตย์กว่าแล้วครับโอ้โหไปเป็นเดือนนี้แล้วเนาะครับวันนี้บ้านเนี่ยได้มาทํางานที่ใหม่ครับได้มาทํางานหลายวันแล้วเนาะมีได้หลายมือแล้วนําหลายมือแล้ววันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมาถ่ายคลิปของพี่เอาภาพไปเลยขอบคุณพี่เขาเขียนคอมเมนต์มาทุกครั้งเลยครับท่านเนาะเขียนถึงคอมเมนต์ใน YouTube ถึงในเพจเนาะมาเขียนมาสบายดีบ่คือเงียบแท้เป็นยังได๋พี่รอคลิปอยู่เด้อบางคนก็ถามว่าเป็นหยังออกจากนั้นโอ้ชาวอีสานมันเป็นงานผู้ชายเป็นงานผู้ชายครับเป็นงานยกกล่องยกหยังเนาะวันนี้ก็เลยมานั่งคุยพี่เขาแล้วก็จะมาถ่ายรีวิวในห้องก็เป็นคลิปของเมืองปกติของบ้านเดือดชาวอีสานละคือย้ายงานโต๊ะงานที่ไหนก็จะทายคิวพี่เขาบอกคือการใช้ชีวิตประจำวันน่ะเออบอกสาระทุกนิดพี่เขาที่ตามพี่เพิ่นสามารถตลอดเพราะว่าพี่เพิ่นก็บอกคือย้ายไปอยู่มองไม่กับทายของไม่พี่เบิ้งเด้อย้ายไปอยู่ร้านไม่กับทายพี่เบิ้งเด้อพี่เพิ่นก็อยากเห็นเนาะแต่ก็ทำงานนี้ได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับพอดีวันนี้เป็นวันหยุดเนาะนี่เป็นวันอังคารมันหยุดก็เลยมาทายคิวพี่เขาก็จะเอามาบอกเหตุผลว่าถึงย้ายออกจากหุ้นมาก็คนของแม่มันได้หมดเลยครับเนาะของส่วนนึงเอาฝากไว้ของประเยาคุณจ้ะพันเนี่ยมาเปิดอยู่จะขอบคุณพี่ทุกคนเลยที่เป็นมีส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจให้บ้านเราสักครั้งว่าสู้ๆเด้อสู้เด้อหายไปไหนก็บ่ได้หายไปไหนครับแต่มันใหญ่งานทำงานใหม่เขาก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากเข้างาน10 โมงตอนเช้าเลิก4 ทุ่มภาษาสารแม่บอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลางานน่ะเลิก4 ทุ่มก็เลยบอกที่นี่ก็อาจจะบ่ได้ค่อยได้ทายคลิปเพจนั่งกินหรือว่านั่งกินข้าวให้พี่ติดตามเนาะก็จะทายเป็นอย่างอื่นไปทายเป็นการเป็นร่างเป็นอย่างก็ดีดีกว่าเนาะเพราะว่าเลี้ยงข้าว3ขาเพราะว่าร่างที่บ้านเหนือเขาไปทำไปเลี้ยงข้าว3ขาเลยชี้ทุ่มกว่ามาถึงห้องก็เกือบ5 ทุ่มสายแล้วน้องไก่ไก่อยู่ในไก่ครับน้องพักก็ดีทำงานนะแต่รีบกลับมาเนี่ยครับมาก็คือว่าพาผู้พี่เบิ้งห้องใหม่มาคุยมาพูดห้องนี้เท่าแกเพิ่นเสาให้เบาเหนือกระสานที่เพิ่นฮักเขาห้องเพิ่นเป็นคนมัดจำใช้ซื้อคนมัดจำใช้ซื้อเท่าแกเป็นอินเทอร์เน็ตก็ใช้ซื้อเพิ่นหมดนะครับเป็นห้องนี่นะแล้วก็มันก็มีหมดอันนอกสานมากของข้าวีไปอยู่กับสานแต่เบาเหนือสายสานได้จ่ายค่าห้องเดือนละ200,000เดือนละ200,000ครับก็ประมาณ6,000ไทย6,000ไทยแล้วก็จ่ายค่าน้ำเข้าไปอีกพร้อมเนาะประมาณบ่ได้เสียกันบ่ทั้งรวมมันแล้วก็ประมาณอีก 2,000 แล้วมั้ยมัน 8,000 เดือนนี่มัน 8,000 ต่อเดือนจ้ะค่าน้ำค่าไฟค่าอย่างนะครับประมาณเดือน 8,000 ก็นี่นะครับคนของมาพูดนี่มีที่เก็บสาวสารเนาะตัวเครื่องแป้งมันมีตู้ใบเดียวที่ตู้ของแป้งสาวสารก็เลยกองของเนี่ยครับนี่ก็เลยมาไล่ไว้สาวสารเนาะนี่ก็ห้องเบาเหนือนะครับพี่นะพี่ๆเขาที่ตามนี่ก็มีสิ่งมีแก๊สมีหยังคือเอาให้มาสาวสารอย่างคือกันเนาะมีแก๊สแต่ของพวกนี้ก็เบาเหนือเอามานะครับพี่เอามาเป็นหม้อของเขานี่ประตูทางเข้านะครับเป็นหม้อของเขาบ้านเหนือประมาณแค่เป็นสิ่งแบบนี้ไม่คุ้มเลยเพิ่นมีให้มีอยู่ในห้องอยู่แล้วมีอยู่ในห้องอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเขาก็มีเหมือนกันนะสาวเป็นตู้แบบนี้นะบ้านบ้านเหนือก็ใช้แบบนี้ครับนี่ครับเพิ่นก็มีสิ่งแต่บ้านเหนือสายสารก็คนวัตถุดิบของบ้านเหนือสายสารมาเองเลยสาวแม่เนาะนะครับก็มีน้ำปลาคาร์บอนได้น้ำปลาพี่ปนเนี่ยครับอันนี้บอกรับพี่ที่เพิ่นอยู่เพจไทยที่เพิ่นบ่เคยเห็นหรือว่าการใช้ที่ได้ผู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีเป็นยังไงเวลาย้ายการย้ายงานแล้วห้องพักของเจ้าเขาเป็นยังไงก็เว้าซะจ้ะเนาะไปที่ไหนก็ต้องได้ใช้เงินนะจ้ะแม่นอยู่ถ้ามีเงินเฮาเงินเฮาพร้อมเฮาก็ย้ายงานเนาะเฮากับมาเซาห้องเซาหยังซี่ก็ไปได้สะดวกเพิ่นก็สิมีตู้เย็นให้แล้วมีตู้เสื้อผ้าครับแต่ผ้าห่มนั่นตอนแรกมาที่แรกเท่าแกตึกนี้บ่นึกว่าเฮาบ่มีเพิ่นก็เลยแบ่งมาให้ใส่ครับก็นี่ก็มีปลาดุกนี่อย่างคือเก่าปลาดุกบ้านเหนือก็มาจากคุณนะครับจากคุณเลยจากบ้านนี้ได้กินเป็ดพริกนี่ก็ไปทำได้ที่กินมาอยู่นี่อาทิตย์นึงบ่ได้ซื้อกับข้าวเลยสารๆเนาะเพราะบ่ค่อยได้บ่ค่อยจะทำกินกับข้าวเลยมันไปกินมาจากร้านมาถึงห้องก็อาบน้ำนอนเลยครับอาบน้ำนอนมันก็ประหยัดจังซี่เนาะได้กินแต่ทำมันประหยัดเลยนะครับแต่ให้อยู่โรงกองนี่ยุด2มื้อซื้อกินตลอดอยู่สองมื้อแล้วเขาเลิกตะเวนพร้อมนี่คนแดงเขาจะเคยกินเพราะว่าอยู่รวมกองเพื่อนเลี้ยงแต่เขาเที่ยงนี่ครับผมไล่ออกมาเนาะเข้าประตูที่มาไปอย่างมีรหัสเขาเข้ามาปั๊บมันก็จะเป็นบ่มีห้องกันละเป็นห้องโถงเลยบ่มีห้องกันคือห้องเก่าความมือจะเป็นแก๊สเป็นทีล่างถ้วยเป็นซิงเลยนี่ครับนี่นะโล่งเลยเป็นห้องเลย
เหนือสายสายอยู่ในกับเขาติดกับเขาแล้วแล้วก็ที่นอนบ้านเหนือสายสายก็อยู่นี่ที่เก็บมาที่บอกพี่เขาเก็บมาในสายสายนั่นคือได้ใส่อีลีแล้วก็ขวามาทั้งที่ขวามือตะกี้ที่มีแก๊สที่มีแก๊สมีอย่างนี้ก็ห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำที่มืดหน่อยด้วยนี่ห้องน้ำบ้านหนึ่งก็สายสายแล้วคือสภาพก็จะมีอยู่ข้างในครับนี่คือสภาพเปิดก็มีคือสภาพเขาเขาเป็นบ้านเขาเหมือนหอพักในสายสายเลยหอพักบ้านห้องหลังมองก็มีหลังมองก็มีให้นี่อันนี้ประตูเข้าห้องครับนี่คือมีแม่เข้าเว็บมีอย่างไรเขานะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าของบ้านเหนือสายสายนี่เป็นผ้าห่มนี่เป็นผ้าห่มพกมาเพราะไม่หน้าหนาวจ้างแท็กซี่มานี่จากที่เก่าเขาประมาณ 50,000 เนาะเกือบ20กิโล10กว่ากิโลบ่ไก่จากที่เก่าเลยจากยูเคเก่าเลยบ่เหลือก็พกก็ลบอีห้างพ่อแล้วในห้องเปิ้นก็จะมีเอให้เฮาเนี่ยเปิ้นก็จะมีเอให้เฮามีทีวีให้เฮานะครับก็จะมีทีวีให้เฮาประแถมให้เฮาเลยนะมีเกะทีวีแล้วเพิ่นแล้วก็เท่าแกก็จะโทรบอกให้เพิ่นมาติดอินเทอร์เน็ตให้เขาครับนี่ก็ออกมาข้างหลังสุดจะมีประตูเล็กๆวันนี้บ่าวันนี้สายสารบรรยุทธ์สายสารซักผ้านะครับเพิ่นมีเล้าซักผ้าทางอย่างห้องสายสารเนาะอันนี้มีอยู่ในห้องนี้เหมือนจะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะมีเอามีแต่ขนเสื้อผ้ามาเป็นเส้นสบู่เป็นอย่างตรงนี้ให้เนี่ยครับเกาะห้องเล็กๆสำหรับสบู่สองคนหนุ่มเมียเนาะห้องกระตู้เสื้อผ้าทุกอย่างก็ดีหมดทุกอย่างนี่แหละตู้เสื้อผ้าอย่างก็ดีเหมือนกับบ้านเฮาทุกอย่างเหมือนบ้านเฮาทุกอย่างนี่อันนี้ก็ตู้เกลือตู้รองเท้าเนาะหรือตู้รองเท้าเป็นอย่างนี่ทุกอย่างนั้นน้ำนี่รอบแรกเขาก็ได้ซื้อไปซื้อก่อนไปซื้อเราให้น้ำนี้ขวดที่เบิร์ดก่อนจะสามสันสิบขวดมาก่อมาจากร้านอาหารก่อมาจากที่ทำงานนี่สามสันเนาะเนี่ยมันก็มีทุกอย่างนี่เป็นที่เก็บหม้อเก็บยังก็นี่บ้านเหนือสายสันไปยุ่งใส่ก็คือเก่าละนี่ดีขวดพอกินก็ควรมาจากห้องเก่าเหมือนจะบ้านได้กินเพราะว่าซื้อไว้อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงที่พี่กีส่งมาให้นะนี่ทำให้ได้กินอยู่เครื่องปรุงผัดไทยนะตัวนี้เนาะสายสารเนาะวันนี้ก็หายไปตั้งนานหายจะเป็นเดือนจะมีเจ้าคนเขียนมาถามว่าไปอยู่ที่ไหนกันสบายดีอยู่บ่สบายดีจะพี่บ้านหนูสายสารอยู่ไหนก็สบายพี่สายสารนั่งนี่เพราะว่าอยู่สองคนเนาะแล้วก็เมื่อยก็เมื่อยนับกันหายไปดังโดนก็คิดรอดหาพี่เหมือนเดิมพอพี่เขาคิดรอดหาบ้างเหนือแซ่สามเหมือนเดิมก็อยู่พุ่นในยุทธเสาร์อาทิตย์แต่เลยเสาร์อาทิตย์ได้ทุกปฏิทินแดงทุกปฏิทินแดงแต่อยู่นี่เดือนในยุทธ4วันเดือนนึงอยู่4มื้อจ้ะเราก็สิเพิ่นอยู่ตรงเสาร์อาทิตย์อยู่ตรงเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเฮางานร้านอาหารทํางานร้านอาหารเสาร์อาทิตย์มันสิขายดีเด้งแต่วันธรรมดาเลือกอยู่พอครับที่วันนี้ก็ได้พอดีร้านอาหารนี่เขาส่งคนบ่มีพอดีเนาะเลยตัดสินใจมาก็ขอบคุณพ่อน้องน้ำมิจะแม่น้องน้ำมิให้เทกับน้องกิ่งที่ดีต่อมาทำงานนี่ครับทำงานนี่พาไปสมัครงานกับไปกับน้องเทนะเทพาไปก็แบบนี้นะครับบางคนมันก็รู้อยู่กันที่นี่อยู่เกาหลีบางอยู่ในเดือนเดียวก็มีคนเขาพูดถึงเนาะถึงแม่เขามีเงินเขาก็ไปสามารถที่ว่าเขาจะไปหางานอย่างได้สะดวกสบายดีถ้าใจเขาประสูบงานทุกที่มันก็มีปัญหาทุกที่เนาะมีปัญหาทุกที่ครับเท่าแกกับมีทั้งดีแล้วก็บ่ดีบางครั้งเท่าแกดีทุกอย่างเพื่อนร่วมงานกับบ่ดีแม่นเด้อเป็นซั่นก็สู้ไปแบบนี้แล้วกันเนาะก็สู้ไปแต่อยู่นี่มันก็ได้หลายกว่าอยู่หุ้นเพราะมันลึกดึกแต่อยู่นี่ได้หลายกว่าอยู่โรงกองเดือนน่ะแต่มันสบายหลายกว่าอยู่หุ้นนี่ต้องได้เปลี่ยนกองตลอดแต่อยู่นี่นี่เป็นเทคเสริมครับถ้าถามว่ามีบางคนก็ถามว่างานร้านอาหารกับงานโรงกองมันต่างกันจังใดก็พูดถึงเหมือนเป็นงานโรงงานเนาะงานโรงงานก็คือเขาต้องเฮ็ดตลอดในช่วงเวลาที่เขาทำงานน่ะจ้ะแต่ร้านอาหารช่วงไหนที่เขาบ่มีลูกค้าก็นั่งรอเขาแก้เพิ่นกับเมื่อวานนี่เพิ่นก็บอกให้เอาโทรศัพท์มาเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซนั่นอย่างปุ่งก็เลยท้ายจะลูกลงเฟซนะครับอยากเอาดีเขาลูกว่าบ้านเหนือสาวสันยังแต่สาวอีสานนี่บ่ค่อยได้วางมือบ่ได้ดอกสาวสันล้างถ้วยเพราะสาวสันล้างถ้วยอยู่ในครัวคือเฮ็ดทุกอย่างแค่แต่บ้านเหนือนี่อยู่กับหัวหน้ารับแขกเสิร์ฟอาหารแต่ถ้าแขกสั่งอย่างมากับหู้จักอย่างครับแม่พ่อเขาดีนะเพราะถ้าเกิดบอกคือแบบปูคุกพริกจักเอียงเป็นแล้วแม่เหนือสายสังเคยเห็นแต่งานโรงงานกับหู้จะสับงานโรงงานแต่ในสับในครัวสิก็บ่เคยได้สัมผัสเด้ลูกบางคำครับบ่เคยได้สัมผัสเป็นผักผลไม้นี่พอหู้เนี่ยแต่ในครัวเครื่องปรุงเครื่องเทศเครื่องอย่างก็บ่หู้เลยเด้ยังกิมจีรู้อยู่เอากิมจีมันก็มีได้หลายกิมจีบัดนี้เนาะได้ไปเรียนรู้ไม่หมดจ้ะมีประกาศ
หัวประกาศดองประกาศกิมจิของเนียนๆร้านบะเหลือกิมจิยอดกระเทียมยอดยังจะร้านบะเหลือสาขานี้เพิ่นจะขายเนื้อย่างครับมีเนียนๆมีทอดก่อนเที่ยงแล้วก็มีอันไข่พี่ตั้งต้มกระดูกต้มกระดูกหมูกระดูกหมูต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูแต่มันก็สบายผมว่าตอนที่เช่ามามันก็ไปกับพัดตะกวดมาค่ะตอนล่างก็ถ้าถามว่าหน้าตอนนี้เป็นยังไงหน้าตอนนี้ดีจ้ะดีครับเท่าแก่ก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีงานก็บ่ได้หนักหนาสาหัสหยังเนาะเมื่อยก็อดเอาจะอยู่ร่วมกัน2คนเนาะได้เห็นน้ํากันสู้กันไปสู้กันไปนี่ล่ะเบ้าหนึ่งสายสั้นถ้าเลือกอย่างมาแล้วเฮาเลือกเองเฮาก็มีความสุขเองทุกข์เฮาก็ทุกข์กัน2คนคอยส่งกําลังใจให้กันอยู่2คนล่ะเนาะแต่เดินไปทํางานเกือบครึ่งชั่วโมงนะโอ้เป่าเลี้ยงยังเดี๋ยวนี้ยังเดินทํางานแล้วก็ฝนมันตกเลยบ่ได้ถ่ายคลิปขาหังใหญ่หังสิใหญ่ไปน่ะยังเฮ็ดงานน่ะได้ตื่นแต่เช้าพร้อมเดี๋ยวยังบ่ทันตื่น 2:30 8:30 เนาะไปให้ปอบจากห้องไปก็ 3:30 3:30 3:20 3:20 เพราะว่าเข้างาน 4:00 น.ครับมันก็ต้องทําก็ไปถึงปั๊บก็ได้ทําเลยเข้างานตอนเฮาไปตกลงสมัครงานก็ว่าเข้างาน 4:00 น.เลิก 4:00 นแต่เฮาก็คือว่าล่ะงานที่ไหนเฮาก็ต้องเข้าให้เพิ่นก่อนจักหน่อยเข้างานประมาณ 3:45 เนาะ45เออ 9:45 จ้ะยังบ่เพราะว่าต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าก่อนใส่ชุดฟอร์มของเพิ่นนะครับแต่ใส่ชุดฟอร์มพร้อมเนาะกินข้าวกิน3ภาคกินของเพิ่นเลยตอนเช้าของเฮานี่ก็จะเป็นประมาณ 11:00 11:00 11:00 แล้วก็อีกข้างนึงก็ 3:00 เที่ยงประมาณ 2:30 2:30 เนาะแล้วก็จะเปลี่ยนกับเบรกครับเบรกอีกชั่วโมงนึงก็คือบรรทายเอาไปนอนรับเปลี่ยนกับทีมในทีมเปลี่ยนกับเอาเข้าไปนอนรับแต่ร้านอาหารบ้านเหนือซอย3มี10คนบ่เด้มี10คนมี10ครับรวมน้องเกลนะแล้วก็เด็กน้อยมาเฮ็ดงานพาร์ทไทม์จ้ะแล้วก็เด็กนักเรียนมอมัธยมหาลัยนี่มาเรียนมาทํางานก่อนแรงมาช่วยอีกมาถือเสิร์ฟมาเฮ็ดประมาณบางคนก็มา2ชั่วโมงนี่เนาะบางคนมา2บางคนมา4มันก็มาเบาสูงนั่นเองนะแต่ถ้าซุ่มเด็กน้อยมาช่วยนี่เฮาก็เป็นคนเสิร์ฟแต่ถ้าเด็กน้อยมาที่ผมก่อนเอาเตาถ่านไปใส่เตาเด็กน้อยเฮ็ดเด็กน้อยเป็นคนทําผมนี่เอาเตาเอาถ่านไปใส่เตาใส่เตาเรียบร้อยอยู่ดูนี่ก่อนถ้าเพิ่นกําทันอะไรออกซะนะถ้าเพิ่นไล่ออกก็ไปเจอกันบ้างใหม่คือเก่าอย่าไปคิดได้จ้ะผู้ใดที่สิเฮ็ดมาทํางานเกาหลีนะเห็นว่าโอ้บ้านเหนือกับชาวอีสานอยู่เป็นแต่สบายคักก็เลยอยากมาเฮ็ดงานเกาหลีกันหมดทุกคนจ้ะบ้านเหนือชาวอีสานบอกไว้ก่อนเลยจิตใจคนเฮาบ่คือกันเด้จ้ะบางคนไปเจอหยังกระทบหยังมาได้แค่ยังบ่ถึงเดือนกลับบ้านก็มีเด้โอ้ยสู้บ่ไหวดอกงานเมื่อยลําบากอย่างที่เฮาคิดวางซั่นน่ะก็คืออยู่บ่ได้จ้ะคือยังเพิ่นเบ้าเหนือมาจากเชียงรายน่ะอยู่แต่สวนเนาะมาอยู่มาสลายนี่กลับบ้านมันก็มันจะกลับบ้านนะเอ้านะครับก็คือยังพี่เขาเห็นนี่ล่ะมาข้างเบ้าเหนืออยู่ลงกองก็สั่งสารทายคลิปกันมีความสุขทายคลิปกันไปนะครับงานเมื่อยได้จ้ะมื้อนึงเลยออกจากที่นั่นมาออกจากที่นั่นมาก็เพราะหยังเพราะเฮาสู้งานบ่ได้ว่าเฮามีเหตุผลหลายอย่างที่เพิ่นบ่ให้เฮาได้จังซี่นะเฮาอย่าไปคิดว่าเฮาสิอยู่หม้องเดียวจนว่าเฮากลับบ้านเลยมันเป็นไปบ่ได้แต่ถ้าเฮาดวงบ่ดีแท้ๆวาสนาบ่ดีแท้บ่อดทนอดกั้นแท้ๆน่ะแต่บ้านเหนือกับชาวอีสานน่ะจ้ะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินในเงินเดือนในโรงงานนี่คือชาวอีสานจะบ่อยู่เลยเคยที่ตกลงกันไว้ตอนเฮาไปสมัครสินะจ้ะเฮาแกว่าจะให้ตามนั่นตามนี่เด้ออย่างเงี้ยพอเงินเดือนออกมาบ่ตกเพิ่นให้เฮาบ่ได้พอเฮาไปถามเพิ่นว่าโอ้เงินส่วนนี้ซอยๆกันสินะจ้ะบ่ได้ตรงตามที่เฮาเคยมาสมัครไว้บ้านเหนือกับชาวอีสานก็สิลาออกแล้วก็สิบ่เฮ็ดเลยเพราะว่าถ้ามีครั้งนึงก็สิมีครั้ง2แม่นบ่แต่สาเหตุที่บ้านเหนือเขาออกมาก็คือวันหยุดมันหยุดปัดหินแดงมาสมัครวันแรกปัดหินแดงนี่คือหยุดครับแต่มื้อนั้นงานหลายให้ไปทําไปช่วยทําโอปฏิทินแดงนะโรงงานอื่นบ่ยุ่งหมดแต่บางเหนือเขาก็ไปช่วยบางเหนือสายสารก็ถามแล้วว่าเฮ็ดงานปฏิทินแดงได้เงินบ่จ้าว่าซี่ก่อนที่จะทํานั้นได้ได้ว่าซั่นทีนี้เมื่อเงินออกมาบ่ให้เฮาไปถามว่าช่วยๆกันว่าซั่นช่วยกันว่าซั่นแก้งานหลายซั่นเอามันบ่ว่าซั่นบ่ได้แก้งานหลายว่าซั่นเงินนะครับก็เลยออกเลยพอเงินออกสายสารก็ไปลาออกเลยซั่นออกเลยมันเป็นสิทธิ์ของเฮาแต่ถ้าผู้ใดอดได้อยู่อยากอยู่แต่น้องเก๋ขออยู่ครับน้องเก๋ยังอยู่อยู่น้องเก๋กับน้องแซ่ก็ยังอยู่หันอยู่จ้ะก็เพิ่นน้องก็อยู่ได้ก็สู้กันไปต่อสู้กันไปต่อก็มาสู้มองใหม่ครับเนี่ยวันนี้ก็ถ่ายคลิปคุยกันเรื่อยๆบ่มีเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆครับแต่อาจจะบ่ได้ลงคลิปบ่อยเด้อเนาะอาจจะลงข้างๆอาจจะลงข้างๆไปบ่เหลืออยู่ตัวแป๊บนึงก่อนจักหน่อยนึงก่อนก็จะถ่ายทุกๆอย่างที่บ่เหลือถ่ายอาจจะ
ถ่ายในลากเนไทยอย่างนี้มาใหม่อยู่ไงแบบจริงใจเพื่อนอยู่จริงใจเพื่อนอยู่แต่เวลาเบรกเท้าไทยกับว่าเป็นยังแกเพื่อนกับว่าขนาดนั่งกินข้าวอยู่น้ำกันอยู่บอกโทรศัพท์มาเซลฟี่บอกพนักแกถามโอ้ยสิครับครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อขอบคุณทีวีทุกคนที่ส่งความห่วงใยและส่งกำลังใจมาที่สายสามนะครับส่งความคิดก่อนที่เขียนมาเกี่ยวทุกคนเลยว่าหายไปไหนบ้างในสายสามก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็คือย้ายงานที่ใหม่แบบยังตั้งรักอยู่ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางแต่ยังไม่ได้ปรับเวลาได้พ่อห้องนี่ก็เลยจะมาจัดมื้อนี้ครับพ่อนี่เป็นวันหยุดพวกข้างนี้จะเอาโลกวันนั้นน่ะออกมาจากที่ทำงานที่กองบัจจัยย่ายมากับกองแล้วกับมามือเช่ามาก็เฮ็ดงานเลยเป็นหมดยังไม่ได้มีเวลาจัดของอยู่ติดตามคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ให้บางในสารสารยูนก็ดีนะเด้อเนาะบางพี่บางคนกับกำลังพานเข้ามาเขาไม่เห็นไหมแต่ฝากคุณซับสไครต์นำเนาะครับถ้าบางคนซับสไครต์คลิปหน้าพี่กับพี่หินเด็กแม่นอยู่น้อยอย่างก็ที่น้องกิ้งว่านะกดกระดิ่งโอ้กดเป็นกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งเป็นสิ่งเตือนเนาะสายสารเฮ็ดบ่เป็นด้วยกันครับติดตามคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนมีความสุขในทุกๆวันคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกๆคนค่ะครับสวัสดีครับผม